การดื่มชา1ถ้วยมันลึกซึ้งมากกว่าการที่เราดื่มชาที่รสชาติอร่อยมันต้องมีเป็นบรรยากาศที่ใช่ในเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะมีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการดื่มชาไม่ว่าโลกเปลี่ยนไปนานขนาดไหนเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาขนาดไหนอุปกรณ์ดั้งเดิมเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้ชาแต่ละแก้วออกมาดีที่สุดไม่ต้องรอจริงๆเราเริ่มแบบลงมือทำได้เลยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยมากๆแต่คือพอได้เริ่มปุ๊บอะจะไม่ได้หยุดเลยอะถ้าเราชอบมันจริงๆคือมันจะไปต่อได้แบบด้วยกำลังภายในของเราเนี่ยแหละที่เรามีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเรามีได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยถ้าพูดจริงๆเราไม่ดาวเนาะมันเป็นถ้าเราจะเหนื่อยก็คือเหนื่อยแต่ก็ยังสนุกกับมันนะครับถ้ามีปัญหาเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะฝ่าฟันมันมากกว่าที่จะมารู้สึกดาวไปกับมันเนาะเพราะเราเชื่อว่าการมองโลกในแง่ลบเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรผมคิดว่าความตั้งใจอ่ะสำคัญความเข้าใจในเชิงลึกคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วแต่ว่าระยะยาวแล้วมันทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราทำจริงๆและคนก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรออกไปเราลงลึกกับมันมากเราไปคุยกับไล่ชาเราศึกษาวิธีชงอย่างจริงจังเอ้ยเรารู้ว่าอ๋อการชงมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนะเราก็เลยศึกษาวัฒนธรรมต่อเราคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายไปมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเราเอนจอยกับสิ่งนี้เราคาดหวังว่าแค่เราตั้งใจทำมันสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาทานโปรดักต์เราจะรู้สึกได้ในสิ่งที่ตามมาในเรื่องอื่นๆมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าที่มันไม่ได้สามารถจะมาวัดอะไรได้เลยคือมันก็ปัจจุบันร้านชื่อว่ามาโกโคโรทีเฮาส์นะครับซึ่งมาโกโคโรเนี่ยก็แปลว่าความจริงใจซึ่งก็สะท้อนถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำอยู่ในปัจจุบัน